สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของ TikTok SEO นะครับจากปกติเนี่ยที่เราทำคลิป TikTok แล้วเราก็หวังว่าจะให้คลิปมันพุ่งนะครับแต่ว่า TikTok SEO จะมาเปลี่ยนนะครับทัศนคติในการทำ TikTok ก็คือนะครับเราจะทำให้คลิปของเราเนี่ยนะครับมีคนเข้ามาเห็นนะครับไปสักระยะหนึ่งก็คืออาจจะเป็น30วัน60วันนะครับถ้าเรายังทำอันดับอยู่ในแฮชแท็กหรือว่าคีย์เวิร์ดนั้นๆอยู่นะครับซึ่งนะครับผมรู้ได้ยังไงนะครับตอนแรกเนี่ยผมก็สงสัยนะครับว่าคนต่างประเทศนะครับที่เขามาดูดคลิปของผมใน TikTok นะครับแล้วก็ไปยิงโฆษณานะครับมันหาคลิปผมเจอได้ยังไงนะครับผมก็เลยลองมาคิดดูว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมีคนดูดคลิปของผมใน YouTube นะครับมีคนเอาหน้าผมใน Facebook Page นะครับไปยิงแอดใน Facebook นะครับผมก็ตามเขาเจอจากคีย์เวิร์ดคำว่าหาเงินครับถ้าค้นคำว่าหาเงินเนี่ยก็จะเจอหน้าผมก่อนดังนั้นเนี่ยผมก็เลยลองเซิร์ชคำว่านะครับหาเงินใน TikTok ดูครับอันนี้นะครับผมก็ลองค้นหาดูเพื่อนๆลองค้นหาดูเหมือนผมแล้วก็ได้นะครับผมเปิดคำว่าหาเงินนะครับคลิกคำว่าหาเงินนะครับพอคลิกคำว่าหาเงินปุ๊บนะครับลองดูอันดับ1อันดับ2สิครับนี่นะครับอันดับ1อันดับ2เนี่ยของผมเลยนะครับแล้วคลิปที่โดนดูดไปยิงแอดใน TikTok นะครับที่เป็นแบบเอาไปปลอมเป็นผมอะแล้วก็ไปยิงแอดไม่รู้เป็นโฆษณาเถื่อนๆอะไรสักอย่างนะครับถ้าเพื่อนๆเจออย่าไปคลิกนะครับก็กลับมาดูก่อนนะครับนี่ก็คืออันดับ1อันดับ2เนี่ยของผมเองครับแล้วก็เลื่อนลงมาดูนะครับนี่ครับของผมก็มีอยู่นะครับหลายอันเหมือนกันนะครับผมลองดูคำอื่นนะครับหาเงินวันละร้อยนะครับหาเงินวันละร้อยไม่มีละนะครับก็ไอคำว่าหาเงินน่ะเดี๋ยวผมจะลองดูคำอื่นบ้างครับหาเงินออนไลน์ดูนะครับออนไลน์นะครับหาเงินออนไลน์ก็เป็นผมอีกนะครับนี่นะครับเป็นหน้าผมอีกละนะครับก็จากตรงนี้เนี่ยผมก็เลยตระหนักได้ว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยเราสามารถนะครับค้นหานะครับแล้วก็สามารถทำให้วิดีโอของเราเนี่ยไปอยู่ในแฮชแท็กในคีย์เวิร์ดนะครับที่มันมีปริมาณคนค้นหาเยอะได้แล้วนี่นะครับบางทีเนี่ยนะครับผมก็ทำคลิปตอนช่วงแรกๆนะครับทำคลิปใน TikTok เนี่ยนะครับเขาก็บอกให้ใส่ FYP เขาก็บอกให้ใส่นะครับแฮชแท็กอะไรก็ไม่รู้เป็นเทรนด์เป็นกระแสนะครับผมก็ลองนึกดูคลิกเข้าไปดูแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราไปแข่งกับไอ้คนที่เขาวิวเยอะๆคนที่ช่องเขาแบบหลักล้านอะไรเงี้ยนะครับจะไปแข่งได้ยังไงนะครับผมก็เลยกลับมานึกดูว่าเราโฟกัสไปที่กลุ่มคนดูกลุ่มไหนนะครับให้เราเลือกคีย์เวิร์ดหรือว่าแฮชแท็กอันนั้นดีกว่านะครับส่วนวิธีการทำทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับสมมุตินะครับผมจะหาคำว่าหาเงินนะครับเสร็จแล้วผมก็กดค้นหาครับใน TikTok นะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะเลื่อนไปทางขวาสุดนะครับมันจะมีคำว่าแฮชแท็กนะครับแล้วมันจะมีผลการค้นหาเนี่ยมันจะมียอดนะครับเข้าชมอยู่ด้านขวามือนะครับก็ให้เราเลือกครับว่าอันไหนที่มันเยอะอย่างหลักแสนครั้งนะครับเข้าชมหลักแสนครั้งเนี่ยนะครับให้เราจดเอาไว้ให้เราเซฟเป็นรายการโปรดก็ได้นะครับนี่นะครับหาเงินนะครับหาเงิน TikTok เนี่ยนะครับ 106,000 นะครับผมก็ลองคิดดูว่าถ้าเราโฟกัสนะครับคีย์เวิร์ดพวกนี้จะดีกว่าไหมนะครับหรือว่านะครับเราโฟกัสไปในอะไรที่คู่แข่งไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่ามันมีปริมาณนะครับเข้าชมเยอะนะครับก็โอกาสที่ระบบ AI เนี่ยจะนำส่งคลิปของเราเนี่ยไปให้คนที่สนใจนะครับก็มีโอกาสสูงนะครับซึ่งคลิปที่มันติดอยู่ในอันดับต้นๆ นี่นะครับยอดวิวเยอะเลยครับนี่ครับยอดวิวเยอะเลยแล้วก็มีคนคอมเมนต์ไลค์แชร์เนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับแล้วมันก็มีคนเข้ามาดูตลอดสมมติว่าเพื่อนๆทำคีย์เวิร์ดอื่นนะครับก็ลองพิมพ์ลงไปนะครับว่าอย่างเช่นนะครับลดน้ำหนักนี่นะครับผมพิมพ์คำว่าลดน้ำหนักสังเกตนะครับว่ามันจะมีระบบการแนะนำลงมาเนี่ยนะครับเราก็สามารถดูได้นะครับเราไม่ต้องไปแข่งกับคีย์เวิร์ดหรือว่าแฮชแท็กที่มันแบบคนค้นหาเยอะมากแล้วก็คนใช้กันเยอะมากนะครับเราลองดูที่มันเป็นคีย์เวิร์ดหางยาวนะครับลองเทลคีย์เวิร์ดนะครับเราอย่างเช่นนะครับลดน้ำหนักด้วยตัวเองอย่างนี้นะครับเราก็ลองดูซิว่าการแข่งขันเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะครับเราก็เลื่อนไปที่แฮชแท็กนะครับแล้วลองดูวิวนะครับนี่ลดน้ำหนักด้วยตัวเอง371ล้านครั้งนะครับแล้วก็ดูลดน้ำหนักด้วยตัวเองนะครับนี่อย่างลดน้ำหนักด้วยสมุนไพรเนี่ยครับ105ครั้งนะครับลดด้วยตัวเองลดตัวเอง11ล้านครั้งเห็นไหมครับมันก็จะมีแฮชแท็กเนี่ยที่น่าสนใจที่จะเอามาใช้ดีกว่าเราไปใช้พวกแฮชแท็กที่มันไม่ได้เรื่องนะครับที่มันแบบว่าไม่น่าจะส่งคนที่ตรงกลุ่มเป้าหมายมาหาเรานะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคของผมนะครับส่วนวิธีการใช้งานเราทำยังไงนะครับวิธีการใช้งานก็คือเวลาที่เราทำคลิปขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมีเท็กซ์นะครับหรือว่าข้อความเนี่ยนะครับอยู่ด้านบนนะครับเป็นชื่อคีย์เวิร์ดที่เราโฟกัสก็คือโฟกัสสักหนึ่งอันนะครับที่มันมีปริมาณคนค้นหาเยอะๆนะครับแล้วเราพูดนะครับสิ่งที่เราพูดในคลิปนะครับ AI ของ TikTok เนี่ยนะครับมันฟังเสียงเรานะครับมันจับเสียงได้ว่าเราพูดอะไรถ้าเราพูดมีคีย์เวิร์ดนะครับมันก็จะรู้แล้วว่านะครับคลิปนี้เกี่ยวกับอะไรสุดท้ายก็คือแฮชแท็กนะครับแฮชแท็กเราก็ใส่ไปทำไมเราต้องทำสิ่งพวกนี้ด้วยนะครับเราบอกให้ TikTok นะครับรู้ว่าคลิปนี้เกี่ยวข้องกับอะไรและควรจะเอาไปให้ใครดู
คือการช่วยเหลือมันนั่นเองนะครับ AI มันก็ไม่ได้ฉลาดหรอกนะครับเราก็ช่วยเหลือมันว่าคลิปนี้เกี่ยวกับนี่นะส่งไปให้ถูกคนไหนนะดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้แฮชแท็กหรือว่าการใช้คีย์เวิร์ดต่างๆที่เราพูดมันคลุมเครือนะครับมันกว้างจนเกินไปมันก็จะนำส่งผิดพลาดตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำให้นะครับทำไมคลิปมันไม่พุ่งนะครับและต่อมานะครับเราทำทุกอย่างครบแล้วนะครับสิ่งสำคัญก็คือนะครับเวลาเราทำคลิปขึ้นไปเนี่ยนะครับคนดูนะครับเห็นคลิปของเราเขาดูจบไหมถ้าไม่จบนะครับเราก็จบเหมือนกันดังนั้นเนี่ยคลิปคอนเทนต์จะต้องดีด้วยไม่ใช่ว่า SEO เป๊ะแต่ว่าคลิปห่วยนะครับมันก็ไม่ขึ้นอันดับเหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเขาก็อยากจะให้คนเนี่ยอยู่ใน TikTok นานๆนะครับไม่ใช่แบบว่าค้นหามาเจอแล้วก็ไปดูคลิปอะไรก็ไม่รู้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับคอนเทนต์ต้องดีด้วยหลักเกณฑ์ในการทำคอนเทนต์ใน TikTok ก็คือนะครับเปิดขึ้นมาแล้วก็พูดนะครับพูดถึงปัญหาพูดถึงประโยชน์สิ่งที่คนดูจะได้นะครับซึ่งมีคีย์เวิร์ดของเรานะครับแล้วก็ทำให้สั้นเข้าไว้เพื่อที่ว่าคนดูจะได้ดูจนจบนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเป็นเทคนิคพิเศษนะครับผมจะแนะนำเพิ่มเติมเลยก็คือนะครับถ้าเราเอาชื่อช่องของเรานะครับไปค้นหาใน Google นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับผมก็เปิดนะครับเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับในมือถือแล้วผมก็พิมพ์คำว่านะครับ site นะครับ colon นะครับแล้วก็ตามชื่อ TikTok ของเรานะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็น username นะครับ TikTok นะครับการพิมพ์คำว่าไซต์แล้วก็ตามด้วยชื่อ username ของเราใน TikTok เนี่ยมันคืออะไรนะครับผมจะสื่อสารว่านะครับ TikTok ติดอยู่ใน Google Search ด้วยเป็นคีย์เวิร์ดนะครับนี่นะครับจะสังเกตดูว่านะครับสิ่งที่อยู่ตรงหัวที่เป็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเนี่ยนะครับมันคือคำบรรยายนะครับ description นะครับเมื่อกี้ผมลืมบอกไปนะครับก็คือเราพูดนะครับแล้วเราก็ใส่ข้อความแล้วเราก็ใส่ hashtag นะครับผมลืมบอกไปว่ามันมีตัวคำบรรยายด้วยนะครับซึ่งคำบรรยายนี่แหละครับมันจะมาโผล่เป็นชื่อนะครับชื่อลิงก์อยู่ใน Google Search นั่นเองนะครับนั่นหมายความว่ายังไงครับถ้าเราวิเคราะห์คีย์เวิร์ดนะครับว่าจะแรงค์คำไหนใน Google นะครับเราก็ไปใส่ในคำบรรยายครับแล้วมันก็จะกลายเป็นหัวนะครับพาดหัวเลยนะครับนี่เห็นไหมครับเราก็จะได้คนเข้ามาดูนะครับจาก Google Search ด้วยนะครับนี่ครับสุดยอดนะครับซึ่งนะครับผมก็แนะนำประมาณนี้นะครับว่าให้เราโฟกัสไปที่ TikTok ก่อนนะครับส่วน Google Search เนี่ยนะครับระบบหลังบ้านของ TikTok เนี่ยมันไม่ได้บอกครับว่ามันมีทราฟฟิกนะครับมันมีคนเข้ามาจาก Google หรือเปล่าแต่ผมเห็นว่ามันติด Index อยู่ในผลการค้นหาของ Google นะครับซึ่งเป็นคลิปวิดีโอนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วยนะครับก็วิเคราะห์คีย์เวิร์ดให้ดีแล้วก็ใช้ Long Tail Keyword นะครับองค์ประกอบในการทำคลิปก็ต้องทำให้ครบถ้วนนะครับรับรองเลยว่าถ้าเราขยันทำนะครับเราอัพคลิปแล้วก็ใช้พวกนี้นะครับระบบเนี่ยจะเต็มไปด้วยคลิปของเราแล้วก็โฟกัสไปที่คีย์เวิร์ดนะครับที่เราจะครองหน้าน้ำในคีย์เวิร์ดนั้นๆนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่คิดว่านะครับกำลังจะมาแรงละเพราะว่าอะไรนะครับผมคิดว่า TikTok เขาตั้งใจที่จะครองก็คือถ้าเขาไม่ครองเนี่ยเขาก็โดนกินโดนกลืนนะครับดังนั้นเนี่ยเขาจำเป็นที่จะต้องนะครับเติบโตให้ได้นะครับแล้วก็ Google นะครับ Facebook นะครับ YouTube เนี่ยนะครับก็ปรับตัวตามเขาหมดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าตามลักษณะของพวกโซเชียลพวกนี้แล้วนะครับยังไงเนี่ยเขาก็ต้องพยายามนะครับกืนกินส่วนแบ่งนะครับอย่างเซิร์ชเนี่ยนะครับเซิร์ช TikTok ก็ทำแล้วนะครับน่าสนใจมากๆเลยนะครับก็ลองไปทำกันดูนะครับได้ผลยังไงก็มาบอกผมด้วยนะครับมีคำถามอะไรนะครับอย่าลืมนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับพิเศษนะครับถ้าตอนนี้เนี่ยใครสนใจที่จะเริ่มทำ TikTok นะครับผมก็มีอีบุ๊กนะครับแจกฟรีนะครับเพื่อนๆสามารถนะครับคลิกไปดาวน์โหลดใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ